ครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะรายการที่จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีประจำทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ 8:30 ถึง 10:00 โดยอาจารย์พรพุทธิลาประเสริฐค่ะแป๊บเดียวผ่านไปแล้ว1สัปดาห์ของศักราชใหม่ความจริงเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการเธอไม่ได้พูดอย่างนี้อาจารย์แป๊บเดียวเดี๋ยวเราได้หยุดอีกแล้วนะเพิ่งหยุดช่วงปีใหม่ไปยกๆนะครับชอบมันหยุดค่ะหนูเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่อยากจะพูดวันนี้เนี่ย ก็อย่างที่เตือนอยู่เสมอแหละในแง่ของการดูแลตัวเองในแง่ของการดูแลสุขภาพอย่างผมเนี่ยพรุ่งนี้ผมก็มีกำหนดการที่จะไปเขาเรียกว่าไปตรวจร่างกาย follow up ประจำประจำอะไรประจำปีเหรอคะไม่ใช่จ้ะของผมนี่ต้องทุก3เดือนเลยนะโอ้ก็คืออย่างที่เวลาผมทายดวงเนี่ยบอกว่าให้ระวังมีปัญหาสุขภาพแบบนั้นแบบนี้คนที่เกิดในแต่ละวันก็จะมีกลุ่มโรคที่แตกต่างกันออกไปอย่างผมเนี่ยเกิดวันจันทร์โดยส่วนใหญ่นะครับไอ้เจ้าตรีเนี่ยเจ้าตรีน้องตรีเนี่ยก็เหมือนกันจะมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้ออักเสบเหมือนกับผมเราจะปวดหลังกันมากนะครับไม่รู้โดนแทงข้างหลังหรือเปล่านะไม่เกี่ยวแล้วก็วันจันทร์อีกกลุ่มโรคนึงก็คือปัญหาพวกไขมันในเส้นเลือดเนี่ยของผมเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมก็คงทราบนะครับว่าไขมันสูงแล้วก็ถึงแม้ว่าจะออกกำลังกายควบคุมอาหารแล้วก็รับประทานยาอย่างต่อเนื่องหลายปีแต่ก็ยังต้องทานยาอยู่ค่ะนะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่จะพูดเนี่ยศักราชใหม่ที่เข้ามาถึงก่อนที่เราจะไปสู้รบปรบมือกับปัญหาอุปสรรคต่างๆเราจะต้องดูแลตัวเองให้มีความพร้อมยิ่งใครที่อายุมากขึ้นนะคะก็ยิ่งต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษเหมือนอาจารย์เนี่ยจากทุกปีกลายเป็นทุก3เดือนแล้วอะค่ะอาจารย์จ้ะแต่ก็ยังมีวินัยยังมีวินัยที่จะต้องไปนะคะแล้วของแพรก็เหมือนกันปัญหาสุขภาพปีนี้ก็ต้องเอาจริงในกลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับซีขวาซีขวาอันนี้อาจารย์เคยถ่ายไว้นานมากแล้วค่ะเรื่องซีขวาว่าจะต้องระวังก็ตอนนี้ก็เป็นแล้วค่ะก็เกี่ยวกับเรื่องการชาน่าจะเกี่ยวกับพวกปลายประสาทอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหนูไม่แน่ใจก็อายุมากขึ้นเหมือนกันเข้าตัวเองเลยสุดท้ายนะคะก็เอาเป็นว่าทุกคนยังไงก็ดูแลสุขภาพใครที่ไม่เคยไปตรวจสุขภาพเลยนะคะแล้วอายุมากขึ้นสำคัญมากจริงๆอายุแบบ30นี่ก็ต้องไปแล้วนะคะควรจะเริ่มไปได้ละบอกว่าอย่ารอให้ร่างกายมีความผิดปกติเกิดขึ้นแล้วค่อยไปรักษาจริงๆแล้วบางคนโชคดีนะ คือที่ไปเจอแล้วยังรักษาทันแต่ในทางกลับกันเนี่ยบางคนไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยเลยครับแต่ถึงเวลาไปหาหมอไปตรวจร่างกายเนี่ยสุดท้ายเจอและบางครั้งก็ต้องบอกว่าเป็นโรคที่รักษาไม่หายสายเกินไปฉะนั้นสิ่งสำคัญอย่างน้อยเนี่ยอ่ะ1ปีตรวจสักครั้งหนึ่งแล้วก็บางคนที่มีความผิดปกติก็ต้องหมั่นตรวจเช็คตามระยะเวลาที่หมอกำหนดครับค่ะแล้วก็สำหรับทิศทางในปีนี้นะคะที่อาจารย์พรพจน์ได้พยากรณ์ไปแล้วนะคะสำหรับดวงรายปี2560ของทุกๆราศีเลยนะคะคุณผู้ชมสามารถชมย้อนหลังได้นะคะเป็นของเทปเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะคะทาง YouTube ก็ได้นะคะ Channel ของเรานะคะ YouTube ชื่อว่า Miracle Channel TV Thailand นะคะก็มีเรื่องของปีนักสัตว์ด้วยสำหรับปีนี้ที่จะเป็นปีระกานะคะคนที่ชงก็คือเถาะมะเมียแล้วก็ชวดแล้วก็ปีม้าปีมะแม่แล้วปีระกาก็ชงปีมะเมียมะเมียเป็นม้าชวดเป็นหนูนะคะแล้วก็ระกาเองก็ชงด้วยแต่ว่าปีเถาะกระต่ายเนี่ยเต็มๆเลยนะคะก็ดูย้อนหลังได้ทาง YouTube นะคะวันนี้ก็ชมเรากันสดๆได้ทาง Facebook Live เหมือนเดิมนะคะ Miracle Channel TV ครับใช่มั้ยคะเอ้าใช่ถูกแล้วนะคะสับสนนิดนึง Miracle Channel TV นะคะก็ทักทายพูดคุยกันได้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ช่องทางสายสดนะคะลงทะเบียนที่024960493-4และ SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดนะคะเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการจะถามรวมถึงวันนี้นะคะเป็นอีก1วันที่เราจะมอบหนังสือ3เล่มให้แก่ผู้โชคดี3ท่านนะคะก็คือหนังสือกระจก2นำทางชีวิตปี2560คุณชมก็กติกาง่ายนิดเดียวค่ะพิมพ์ PD เนี่ยแหละค่ะแล้วตามด้วยคำว่าหนังสือชื่อสกุลจังหวัดส่งมาที่หมายเลขเดียวกันนะคะ4221606หนังสือเล่มนี้นะคะโดยอาจารย์ธนกรศิลป์เกษมข้างในมีอะไรบ้างคะอาจารย์จ้ะก็ของอาจารย์ธนกรท่านก็ได้มอบให้นะครับเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับแฟนรายการได้ร่วมสนุกกันหนังสือเล่มนี้ต้องบอกว่าเป็นกระจกส่องนำทางจริงๆนะใช้เป็นไกด์ไลน์ได้เลยครับดวง12ราศีจัดแบ่งการพยากรณ์เป็นรายเดือนเลยนะค่ะแล้วก็จะมีเรื่องงามยามดีนะครับตลอดทั้งปีมาฝากและที่สำคัญจะมีในเรื่องของหลักการเบิกบุญแก้กรรม
นะการทำบุญให้ถูกต้องตามหลักการนะครับหลักการเสริมดวงและที่สำคัญจะมีการรวบรวมพระคาถานะครับสำหรับการบูชาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของประเทศไทยก็จะมีการรวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้แต่เชื่อว่าอาจารย์ท่องได้หมดทุกคาถาเลยจริงๆแล้วอันนี้ก็เป็นส่วนตัวเนี่ยผมก็จะทุกครั้งเนี่ยอย่างต้นปีที่ผ่านมาก็ต้องถือว่าแบบรับต้นปีด้วยความปิตินะก็มีพี่ที่เคยทำงานด้วยกันสมัยก่อนนะครับก็ได้ไปอัญเชิญเช่าบูชาหลวงพ่อพระไสยจากจังหวัดหนองคายคะนะมาให้รับศักราชใหม่ก็ต้องถือว่าผมชอบที่จะไปเช่าพระพุทธรูปจากที่วัดแห่งนั้นๆเลยหนึ่งเลยเราเองได้ทำบุญนะครับและอันที่สองคือเราก็มีความศรัทธาในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ความเข้มขลังนะครับของวัดวาอารามในแห่งต่างๆฉะนั้นก็หนังสือเล่มนี้ถ้าใครมีความชอบในเรื่องของการศึกษาบทพระคาถาว่าคาถาบทนี้เสริมเรื่องอะไรพุทธคุณของพระพุทธรูปองค์นี้หรือแม้กระทั่งพระสงฆ์ที่เป็นพระเกจินะคู่บ้านคู่เมืองนะคาถานี้อย่างหลวงปู่ทวดก็อย่างที่ทราบพุทธคุณก็คือในเรื่องของแคล้วคลาดการเดินทางนะหลวงพ่อโอภาสีอันนี้คือคัดยอกเป็นบทพระคาถาที่มีความสำคัญมากครอบจักรวาลหลากหลายรวมอยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้วนะคะกติกาง่ายมากวันนี้3เล่มเราแจกมาตอนนี้สำหรับตั้งแต่ต้นปีมาก็เป็นวันที่3แล้วซึ่งเราจะแจกถึงวันอังคารนะคะพิมพ์ PD นะคะตามด้วยคำว่าหนังสือชื่อสกุลและจังหวัดนะคะรวมถึงคำถามที่อยากจะถามอาจารย์ส่งมาในข้อความเดียวกันได้ส่งมาที่หมายเลข4221606 3ท่านเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จริงๆอยากให้ได้ไปแต่ว่าใครที่อยากจะซื้อหานะคะก็สามารถไปถามได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศค่ะสำหรับช่วงแรกในวันนี้นะคะเราไปฟังคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีกันเลยค่ะทำงานอีก1วันและหยุดอีกแล้วนะครับกับศุกร์ที่6มกราคมพุทธศักราช2560จันทรคติการขึ้น9ค่ำเดือน2นักษัตริย์ยังเป็นวอกอยู่นะครับอาคาเนหรือตะวันออกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงวันนี้คือพยัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศประจิมหรือว่าทิศตะวันตกนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้จงให้ความสำคัญกับในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงนะครับอย่าไปมองแต่เรื่องของผลตอบแทนแต่เพียงอย่างเดียวอย่าลืมนะครับผลตอบแทนสูงความเสี่ยงก็สูงแต่ในเรื่องของเงินทองโดยตรงสภาพคล่องยังมีมากพอที่จะแบ่งปันแต่วงเล็บหนึ่งครับวันนี้ถ้าอยากจะทำธุรกรรมการลงทุนหรือการเงินเนี่ยให้ทำผ่านบุคคลอื่นความรักหัวใจเวลามีปัญหาให้ใช้เวลาเป็นตัวช่วยคลี่คลายสถานการณ์ครับสีที่ถูกโฉลกค่ะสีเหมือนเดิมนะคลุมโทนด้วยชุดสีสุภาพนะครับแต่สีที่แพรบอกว่าโฉลกนั้นคือการหาอัญมณีเครื่องประดับนะครับผู้ชายก็จะเป็นเน็กไทแหวนนะครับนาฬิกาผู้หญิงก็เป็นกระเป๋าสตางค์เครื่องประดับต่างหูกำไลนะคะกระเป๋ารองเท้าได้หมดเลยจะใช้โทนเขียวมาแต่งแต้มนะครับสำหรับชาวราศีมังกรวันนี้ค่ะต่อไปชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมงานสำคัญให้ทำเองครับวันนี้อย่าคาดหวังอะไรจากบริวารและคนรอบข้างการเงินการลงทุนเหมาะสำหรับการขอความรู้ขอคำปรึกษาจากคนที่มีประสบการณ์และคุณจะได้ส่วนต่างความรักหัวใจวันนี้อย่าเอาแต่ใจตัวเองให้มากนะครับทำอะไรขอให้นึกถึงความรู้สึกของคนอื่นบ้างสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้นะครับเสริมในเรื่องของบริวารเพราะไม่ได้ดังใจสีฟ้าครับต่อกันด้วยชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนนะครับวันนี้ไม่ว่าทำธุรกิจหรือทำงานประจำอะไรที่ดูคลุมเครือไม่ชัดเจนอย่าไปยุ่งเงินทองการลงทุนก็ใกล้เคียงกับเรื่องของงานครับวันนี้หวังไว้ร้อยได้กลับมาไม่ถึงขึ้นแต่หัวใจผมทายดีและดูหวือหวามีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์สีที่ถูกโฉลกค่ะอะไรที่คุมเครืออย่าไปยุ่งสีเหลืองนะครับต่อกันด้วยชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมเน้นคนที่มีโรคประจำตัวหรือแม้กระทั่งไม่มีโรคประจำตัวก็เถอะวันนี้ราศีแกะฝากระวังปัญหาสุขภาพนะก่อนจะเปลี่ยนแปลงอะไรก่อนจะคิดการใหญ่ให้หาพวกพ้องให้หาคนสนับสนุนก่อน
พูดง่ายๆก่อนจะเข้าที่ประชุมต้องมีการล็อบบี้เงินทองใกล้เคียงกับเรื่องของงานครับวันนี้แลดูขาดๆเกินๆไม่ผิดวิธีก็ผิดประเภทความรักถ้าคิดว่าเจอคนที่ถูกใจอย่าช้าครับให้รีบแสดงตัวสีที่ถูกโฉลกค่ะสุขภาพวันนี้สีบรอนทองครับต่อไปชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนคนเราจะให้เกียรติใครเราต้องรู้จักให้เกียรติคนอื่นก่อนระวังจะมีความขัดแย้งกับคนรอบข้างเพราะความคิดเห็นที่แตกต่างครับในเรื่องของเงินทองต้องรู้จักอดเปรี้ยวไว้กินหวานไม่ว่าจะเป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่ถูกใจหรือแม้กระทั่งการลงทุนที่ต้องรอลุ้นในเรื่องของจังหวะจะโคนหัวใจไม่เด่นครับอย่ายึดมั่นถือมั่นมากโดยเฉพาะคนโสดมีแต่ความฉาบฉวยสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้เน้นเสริมเรื่องงานนะครับทุกคนมีคุณค่าเสมอสีขาวต่อกันด้วยชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมหยิบจับอะไรก็สำเร็จโดยเฉพาะคนที่มีลูกทีมลูกน้องบริวารมีแขนขานะครับเงินทองอย่าเหวี่ยงแหให้เลือกเป็นตัวตัวคัดเป็นเรื่องๆไปคนมีคิดมีคู่วันนี้ให้หานกต่อหาคนช่วยครับคนมีคู่แล้วถึงมีปัญหาอะไรก็ให้เปิดอกพูดคุยให้เจรจาสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้เน้นในเรื่องของการเงินการลงทุนนะครับสีชมพูต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมระวังพวกโนติสคดีความโดยเฉพาะคนที่มีภาระหนี้สินคงค้างส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะฝากก็คืออาการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับในแง่ของการทำงานหากแล้วเสร็จภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่าอยู่นิ่งเฉยวางแผนนะครับเพื่อความต่อเนื่องความรักหัวใจวันนี้ฝากระวังทำผิดต่อศีลธรรมอันดีแม้จะไม่ได้เป็นคนเริ่มต้นความสัมพันธ์ก่อนก็ตามและสีที่ถูกโฉลกค่ะระวังปัญหาสุขภาพนะครับสีเลือดหมูต่อกันด้วยชาวราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนปิดทองหลังพระนะตามคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9นะครับวันนี้การทำงานเบื้องหลังการเป็นที่ปรึกษาจะทำให้ตัวเองดูโดดเด่นนะครับยังคาดไม่ถึงงานลงทุนวันนี้เน้นสั้นไม่เน้นยาวเน้นการทำกำไรไม่เน้นในเรื่องของเงินปันผลส่วนความรักหัวใจวันนี้คนที่กำลังรอลุ้นรอฟังผลมีโอกาสได้ข่าวดีคนโสดวันนี้พยายามเปิดตัวพบปะผู้คนครับสีที่ถูกโฉลกค่ะปิดทองหลังพระนะเสริมเรื่องงานกับสีบรอนซ์เงินต่อกันด้วยชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมสภาวะแวดล้อมอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือวันนี้ควรปรับปรุงให้สะดวกขึ้นหรือแม้กระทั่งคนที่คิดอยากจะลงทุนทำธุรกิจวันนี้ให้ลองมองหาทำเลที่ถูกใจนะครับการเงินการลงทุนวันนี้ทำอะไรให้พอดีแล้วจะดีครับอะไรที่ซื้อหาความสุขให้กับตัวเองได้ตามสมควรก็ขอให้ทำความรักมีโอกาสสุขสมหวังนะครับมีเกณฑ์ได้รับความสดชื่นจากเรื่องรักๆใครๆสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้เน้นเรื่องการปรับปรุงสภาวะแวดล้อมการมองหาทำเลเรื่องงานนั่นแหละครับสีเหลืองต่อไปชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับเหมาะสำหรับการขวนขวายหาความรู้เพิ่มเพื่อนำมาปรับใช้กับงานที่ทำนะวันนี้เขาบอกว่าเน้นการทำงานเชิงรุกการเงินการลงทุนไม่มีอะไรได้มาฟรีๆหรือเสียไปเปล่าๆนะครับได้อย่างเสียอย่างทุกอย่างต้องมีการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาส่วนความรักวันนี้ขอให้เชื่อความรู้สึกของตัวเองดีที่สุดและวันนี้ตุลเป็นอีกหนึ่งราศีที่ฝากระวังในเรื่องของสุขภาพและสีที่ถูกโฉลกค่ะจะถูกจะแพงสีแดงไว้ก่อนครับต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้เขาบอกว่าสายวัดกับไม้บรรทัดมันวัดระยะทางได้เหมือนกันต้องรู้จักคิดพลิกแพลงซิกแซกบ้างวันนี้งานตรงเกินไปไม่สำเร็จครับสภาพคล่องไม่ได้มีมากพอเท่ากับทุกสิ่งรัดเข็มขัดต้องมีวินัยหัวใจวันนี้ยิ่งให้ยิ่งได้ครับอยากให้คนรักเป็นเช่นไรก็ขอให้คุณทำตัวเช่นนั้นและสีที่ถูกโฉลกค่ะสีชมพูนะฮะวันนี้เงินทองไม่ค่อยคล่องและมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับหลักการต้องชัดเจนนะครับถึงจะไม่ถูกใจทุกคนแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณทำในสิ่งที่ถูกต้องก็ให้เดินหน้าต่อนะครับภาพรวมในเรื่องของเงินทองยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ
หัวใจคู่ที่กำลังมีปัญหาวันนี้ให้ระวังในเรื่องของพวกข้อกฎหมายให้ดีนะครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้ก็คงเสริมในเรื่องของความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานโดยเฉพาะเรื่องของชีวิตกับสีเขียวค่ะทั้งหมดนี้เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะคุณผู้ชมเข้าไปดูกันเพิ่มเติมที่ Facebook นะคะ Miracle Channel TV นะคะแล้วก็ชมเราทางไลฟ์สดก็ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันนะคะสำหรับสายสดค่ะลงทะเบียนที่024960493-4หรือว่า SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดข้อความนะคะรวมถึงใครอยากจะร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีได้รับหนังสือสำหรับวันนี้3เล่ม3ท่านด้วยกันนะคะก็ใส่คำว่าหนังสือชื่อสกุลและจังหวัดเข้ามาด้วยนะคะส่งมาที่หมายเลขเดียวกัน4221606พักก่อนสักครู่ค่ะครับ